เลยตัวเขายืมมาหน้าไม่ต้องขายเอาข้อมูลเดียวก็พอรู้เลยโอ้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมแต่เขาพาไป3เดือนครั้ง3เดือนก็ไปที่1ครับมา2คนมาตรวจสีปึ๊บมันก็แกะมาเสร็จปึ๊บมาให้ผมทางหลังเสร็จต้องอย่ามาขัดขึ้นเสร็จก็2คนใช่มั้ยครับอันนั้นก็ปล่อยทั้งทุบทั้งตีผมเสร็จตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็มันมีรถกระบะจอดคนก็ต้องเห็นด้วยสินอกเครื่องแบบครึ่งท่อนนะครับ2คนครึ่งท่อน2คนนอกเครื่องแบบ2คนคนที่พาออกมาสอนอเพราะรถมันออก 5:00 นของเมื่อวานของเมื่อวานครับแล้วหลังจากนั้นผมก็สู้กับนี่ดึงกระชากกันเสร็จปึ๊บก็ผมมาไม่ได้ตรวจที่นู่นเหรอไม่ครับมาถึงนี่ 5:00 นกว่าก็เลยไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลสอนอประชาชื่นสอนอประชาชื่นใช่ครับแล้วเขาก็ห้องสืบเขาสืบครับแล้วก็จับรู้ดีมึงจะมาขัดขืนมึงไปดู YouTube ดูอะไรมาประมาณนี้ครับเสร็จปึ๊บผมก็สะบัดสิทธิ์สะบัดผมแต่ผมมองไปมันก็เป็นป้ายแบบนี้แหละเขาเป็นสอนอของประชาชื่นครับผมจำได้เดี๋ยวเขาบอกนี่นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาเลยเราก็ไม่เคยมีไม่มีครับเขาก็ตรวจต่อไม่เหตุผลอะไรที่เราไม่แจ้งความที่โรงพักนั้นเดือนพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวไอ้เราก็เชื่อเราโดนอยู่ตอนไหนประชาชื่นก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจประชาชื่นหรือเปล่าแต่เขาพาผมไปแต่อยู่ในเขตประชาชื่นใช่ไหมเขาบอกเขาจะไม่รับเรื่องเราใช่งานใหญ่ตอนนี้งานใหญ่จะบอกก็คือเรากลัวว่าถ้าเราแจ้งความที่นั่นเราก็จะไม่รับเรื่องเราใช่ครับใช่ครับเป็นด้านการเตือนภัยครับผมในยานนี้คนเราอะรู้หน้ามันไม่รู้ใจเราวัคซีนอยากให้ทุกคนระวังนะครับเราไปคอนเทนต์โอ้นี่รอยกุญแจใช่ไหมครับรอยตำรวจล็อกกุญแจมือครับกระชากกันใช่ครับซ้อมกับนั้นเขาไม่ได้ทำลายครับมันคนเดียวครับที่ตีผมแล้วคนหนึ่งก็มาช่วยล็อกไว้อีกคนนึงล็อกเป็นเบลใช่ครับเบลครับผมแล้วไปอะไรไปทำงานหรือไปไปอบรมครับผมไปอบรมครับอบรมอะไรอบรมอยู่ตัวชิบาไทยแลนด์ครับผมสามเดือนครั้งหนึ่งครับอ๋อคือไม่ได้สารนั่งอ่านหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวโคมันจังหวะโอ้ยมันก็จำบันไว้เขาก็จะร้อยเวรแล้วบอกให้ไปลงเลยแค่นั้นแหละคือมาแจ้งความครับผมเรื่องคือว่าโดนทำร้ายร่างกายครับผมครับผมเป็นไอ้ตำรวจสน.ประชาชื่นครับผมเราเล่าให้ฟังเราเลยยาวครับไอ้ตอนประมาณ 15:43 ครับพอดีว่าผมหิวมามากครับผมก็ไปเซเว่นแล้วก็ซื้อมาม่ามากินแต่ยังไม่ได้กินพอดีว่ามีตำรวจ2คนครับผมแล้วก็มาถามว่าน้องเป็นคนไทยไหมผมก็เป็นครับแล้วผมก็ให้ดูบัตรประชาชนหลังจากนั้นเขาก็ขอค้นกระเป๋าผมก็ให้ค้นครับผมแล้วก็ขอตรวจฉี่แต่พอตรวจมันมีพิรุธครับผมก็เลยเกิดการดึงรั้งกันนะครับแล้วเขาก็ทั้งต่อยทั้งตีทั้งกระทืบผมครับผมแล้วก็ใส่กุญแจมือผมด้วยครับผมแล้วก็เอาตัวผมไปที่สน.ครับผมแล้วก็ไปตรวจ2รอบมันก็ไม่เจอครับผมครับเขาก็พูดว่าให้ผมยอมรับว่าเสพหรือว่าเล่นตัวไหนมาครับครับแต่ผมไม่ได้เล่นครับผมไม่มีเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วครับผมครับผมก็เขาให้ยอมรับครับว่าเราเสพแต่ผมปฏิเสธอย่างเดียวว่าผมไม่ยุ่งกับยาเสพติดอยู่แล้วครับผมครับก็แค่แสดงบัตรเฉยๆครับผมแต่เขาไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกอะไรแต่ผมก็ขอถ่ายรูปถ่ายอะไรเขาก็ไม่ให้ถ่ายเขาก็ปัดโทรศัพท์ผมทิ้งครับผมมีกี่คน2คนครับผมก็เห็นมีอะไรที่มันผิดปกติก็เขาใส่ชุดแบบนอกเครื่องแบบอะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอมแต่เขาก็พาผมไปสน.แต่ผมว่าพี่ผมบริสุทธิ์ใจพี่พาผมไปโรงพยาบาลเลยก็ได้แต่เขาไม่พาไปเขาบอกว่ามึงต้องไปโรงพักอย่างเดียวเขาว่าอย่างนี้ครับผมแล้วก็เอาผมไปสอบอยู่ในห้องสอบสวนครับผมรู้สึกแบบเนี่ยคิดถึงบ้านเลยครับผมมันไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเราอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวมันมีอยู่ 4-5 คนครับแต่เขาก็ถามว่าเป็นคนไทยอะไรประมาณนี้แต่มันลงที่ผมไงครับเพราะหน้าตาเราให้เปล่าผมก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้ครับผมใช่ครับผมแค่เขาใส่กุญแจมือมันก็ผิดแล้วครับผมนั่นแหละครับเขาว่าอะไรร้องค่าเสียหาย
ก็ยายเขาไอ้คำขอโทษเขายังไม่มีเลยนะครับผมมันก็ต้องเยียวยาบ้างครับผมผมก็เสียเวลาผมก็ต้องทำงานด้วยครับผมหลังจากนั้นมาเรากลัวครับกลัวครับผมสายตรงนั้นอยู่ว่าอยู่ตรงไหนก็ต้องครับแล้วก็เอาตัวผมไปสอนอครับไปโรงพักนึงต้องไปไม่เจอครับไม่เจอเสร็จปุ๊บมันบอกว่าเออมึงลงครับนะลงเสร็จปุ๊บเขาก็น่าจะเป็นดึงประวัติดึงอะไรนี่แหละครับรู้ชื่อพ่อก็ลงได้ครับว่าเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งคือภูมิลำเนาเขาอยู่ที่นี่เขาวันนี้เขาเดินทางกลับมันมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่ายแล้วก็วันนี้เดินทางกลับมาภูมิลำเนาเพราะว่ากลับบ้านตามปกติพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็สามารถลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ครับว่าโอเคเราเกรงว่าจะมีว่าจะมีจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าจริงๆนะครับความจะมีแจ้งความบันทึกไว้แต่ว่าจริงๆเราจะทำอะไรแจ้งความแต่การดำเนินคดีก็ดำเนินคดีในท้องที่ที่เกิดเหตุใช่ตอนนั้นครับเช่นถ้ามีการอยากจะตรวจสอบว่าเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมหรืออะไรเป็นเจ้าหน้าที่จริงตำรวจปลอมก็ดำเนินการในท้องที่ที่รับผิดชอบก็คือท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับส่วนตรงนี้ทางบุรีรัมย์ก็คงจะลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องโอเคให้เราสบายใจเรื่องความปลอดภัยญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ถูกใช่ไหมครับญาติพี่น้องมาด้วยไหมรู้แล้วญาติพี่น้องรู้แล้วก็น่าจะถ้าเราจะไปแจ้งความที่สอนอนมีระยะเวลาก็จริงๆเรื่องทำร้ายร่างกายถูกไหมฮะมันก็อย่างหนึ่งใบรับรองแพทย์ก็มีความสำคัญอยู่นะครับก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์นะครับไปแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอที่เกิดเหตุถูกไหมครับไม่เกินไม่กำหนดครับภายในอายุความอยู่แล้ว